รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนับตั้งแต่อดีตการจนถึงปัจจุบันดนตรีมีความสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์อย่างมากนะคะตั้งแต่เริ่มแรกของการกำเนิดชีวิตจนกระทั่งถึงตายค่ะจะเห็นว่าในตลอดชีวิตของคนจะต้องมีดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอค่ะทั้งนี้จะเป็นไปตามความเชื่อวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตของมนุษย์แต่ละชนชาติยกตัวอย่างนะคะการบรรเลงระนาดของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานมงคลงานอัวมงคลคนไทยจะต้องใช้วงดนตรีไทยมาขับกล่อมในงานตลอดเวลาค่ะจะแตกต่างกันก็ตรงที่บทเพลงที่เล่นนั้นจะเป็นเพลงสำหรับงานอะไรเท่านั้นเองล่ะค่ะดนตรีถือว่าช่วยเพิ่มความสุขสนุกสนานหรือเพื่อให้มนุษย์คลายจากความทุกข์ทั้งปวงแล้ววันนี้อาจารย์วิทยากรเตรียมเพลงที่จะใช้เล่นในงานอะไรมาฝากเราบ้างไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะครูเล็กค่ะครับผมครูเตรียมนะครับค่ะแล้วก็บอยครับพี่บอยนะคะอันนี้เราทั้ง3คนกลับมาพบกับน้องๆทางบ้านอีกครั้งนะคะค่ะก็อีกครั้งนี่หมายถึงสร้อยลำปางเถาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราเหมือนจะจบไปแค่วรรคเดียวใช่ไหมคะวรรคเดียวของท่อน3คือวรรคท่อน1คือวรรคแรก3ชั้นท่อนที่1วรรคแรกของคราวที่แล้ว3ชั้นคือเมื่อคราวที่แล้วเราสอน3ชั้นของสร้อยลำปางไปแต่ท่อนที่1วรรคแล้วก็วรรคแรกแล้ววันนี้จะมาสอนวรรคที่2แต่จะขอทบทวนก่อนดีมั้ยคะครูเดี๋ยวเผื่อน้องจะลืมหรืออาจจะเผลออะไรไปนะคะลองทบทวนวรรคที่1ท่อนที่1 3ชั้นสร้อยลำปางค่ะเห็นจากในท่อนที่1วรรคที่1เนี่ยไม่มีย้อนเลยใช่ไหมคะไม่มีย้อนครับยังไม่คืออันนี้คือลักษณะของเพลงเถาหรือเปล่าหรือว่าเดี๋ยวก็มีย้อนอาจจะเป็นลักษณะของท่อนเพลงคือยังไม่จบท่อนก็จะไม่มีการย้อนก็ไม่ได้เล่นซ้ำบางเพลงที่อาจอย่างคราวที่แล้วที่สอนน้องๆไปบางวรรคอาจจะมีย้ำกลับไปอีกทีย้อนกลับไปที่ต้นของบรรทัดนั้นอะไรนะคะแต่อันนี้ไม่มีครับนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่สังเกตเห็นคุณครูตีไปยิ้มไปเพลงของหวานครับมีไหมคะแบบว่ามีความทุกข์ในการเล่นอะไรมีไหมคะไม่มีครับดนตรีเป็นยาบำรุงจิตใจที่ทำให้อารมณ์ดีเท่ากับว่าเกิดมาก็เหมือนจะเกิดมาคู่กับระนาดอย่างนั้นใช่ไหมคะครูคะก็คือทั้งครอบครัวหรือไม่หรือเปล่าคะครูเป็นทั้งตระกูลครับดนตรีไทยมีหน้าแบบว่าหน้านี่ยิ้มไปตลอดเวลานะคะคือเหมือนเป็นชีวิตนะคะก็น้องๆลองดูที่คุณครูนะคะเป็นแรงบันดาลใจนะคะว่าอยู่กับดนตรีเนี่ยมันมีประโยชน์มากมายนะคะทำให้จิตใจเราดีและอารมณ์เราดีด้วยนะคะอันนั้นทีนี้มาลองในวรรคที่สองเมื่อสักครู่ก็คืออย่างคราวที่แล้วที่สอนไปหรือเมื่อสักครู่ที่ครูโชว์ไปก็คือเพียงแค่วรรคที่หนึ่งเท่านั้นนะคะทีนี้ลองมาขอภาพในวรรคที่สองนะคะโดเลโดลาซอนมีซอนมีเลโดเลมีมีซอนลาซอนลาโดซอนแต่ตัวกำหนดเสียง
ของซอนนี่เป็นมือซ้ายมือขวาเป็นอยู่ที่โดนะครับอ๋อนั้นเอามาอีกทีช้าช้านะคะค่ะพี่บอยค่ะทีนี้นั้นบรรทัดต่อไปนะคะมีซอลลาซอลพี่บอยแป๊บนึงนะคะให้ครูร้องโน้ตก่อนโดโดโดเลมีซอลมีเลโดเลมีมีซอลลาซอลลาโดลานะครับพี่บอยค่ะลองขอใหม่ช้าๆลองทวนตั้งแต่ต้นแล้วก็เป็นสามบรรทัดนะครับแต่ขอมีร้องโน้ตด้วยนะครับผมโดเลมีเลโดเลมีซอลลาโดซอนโดเลโดลาซอนมีซอนมีเลโดเลมีมีซอลลาซอลลาโดซอโดโดโดเลมีซอนมีเลโดเลมีมีซอลลาซอลลาโดลานะครับพี่บอยค่ะอันนี้อย่างช้าๆนะคะค่อยๆทำน้องๆก็เลือกที่จะดูเลยทั้งครูเจฟทั้งพี่บอยได้ทั้งครูเลยนะคะครับผมที่อันนี้คือยังไม่หมดยังไม่หมดวรรค2เลยโอ้เพียงแค่ส่วนหนึ่งของวรรค2นั้นทีอยากลองฟังตั้งแต่ต้นลองมาดูตั้งแต่วรรคที่1วรรคที่1นะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวค่อยต่อให้น้องๆใหม่แต่ยาวมากยาวนะครับ3ชั้นจะมีประมาณแบบยาวๆนานๆแต่ว่ามีความไพเราะอยู่ในตัวเองก็คือเป็นลักษณะบทเพลงที่นุ่มนวลอ่อนหวานนะคะที่นี่อยากให้พี่บอยแล้วก็คุณครูเจฟตีทิ้งได้ครับนะคะก็คือจาก
ต้นของท่อนที่1ตอนต้นแบบที่ระนาดขึ้นก่อนได้ครับนะคะอันนี้คือแบบที่ฝึกหัดหลังจากไม่หลังจากฝึกหัดได้ดีแล้วเป็นการบรรเลงเป็นการบรรเลงจริงๆแล้วนะคะก็คือระนาดขึ้นก่อนครับผมขอแค่ตอนหัวให้น้องๆดูนะคะบอลเราขึ้นใหม่นะครับเราจะตีชิงตามค่ะคล้ายอินโทรของดนตรีสากลให้เป็นประโยคจบประโยคใช่ไหมคะของจังหวะแต่บางเพลงหนูเห็นว่าขึ้นมานิดนึงก็อันนี้คือสองชั้นถ้าเป็นสองชั้นแต่ถ้าเป็นเถาสามชั้นจะเป็นจังหวะที่จะเป็นลักษณะนี้เลยลองยกตัวอย่างเพลงอื่นได้ไหมคะว่าจะยาวประมาณนี้หรือเปล่าสามชั้นใช่ไหมสามชั้นสามชั้นสามชั้นเอาเป็นประเภทที่เคยสอนไปแล้วคือแขกบริเทศแขกบริเทศสองชั้นแต่ถ้าเป็นสามชั้นก็คือชิงใช่ไหมครับเพิ่งมาชิงนานมากนั่นเดี๋ยวลองให้น้องบอยแล้วครูลองตีให้ดูอันนี้แบบว่าเล่นจริงครับยกตัวอย่างเล่นจริงแบบเล่นจริงว่าเพลงอื่นๆลักษณะของเพลงเถาในอัตราสามชั้นจะลักษณะเหมือนกันครับอันนี้ลองดูแบบอีกเพลงที่คราวที่แล้วสอนไปแล้วใช่ไหมฮะเพลงแขกบริเทศแขกบริเทศแต่อันนี้จะตีเป็นรูปแบบของอัตราสามชั้นสามชั้นแต่คราวที่แล้วเราสอนเป็นสองชั้นนะคะอันนั้นลองดูค่ะก็คือ introduction เหมือนดนตรีสากลนะคะแล้วก็มาเริ่มกำหนดจังหวะก็คือเมื่อจบ intro ประมาณนั้นใช่ไหมคะถ้าเปรียบเทียบกับสากลค่ะอันที่นี้กลับมาต้อยลำปาง3ชั้นท่อนที่1วรรคที่2ครึ่งหลังครับผมวรรคที่2ครึ่งหลังจากเมื่อกี้นะครับก็เป็นบรรทัดที่จบบรรทัดที่จบเมื่อกี้นะครับก็เป็นบรรทัดที่3ของวรรคที่2ค่ะโดโดเลโดลาโดลาลาโดลาซอลลาซอนซอลลาซอนมีซอนมีมีซอนมีเลมีอีกครั้งได้ไหมคะครูเหมือนจะค่อยๆดูที่น้องๆดูที่มือคุณครูนะคะที่เผื่อแล้วนะโดโดเลโดลาโด
ลาลาโดลาซอนลาซอนซอนลาซอนมีซอนมีมีซอนมีเลมีนะครับพี่บอยค่ะอันนี้ไม่มีกลอไม่มีไม่มีครับอันนี้เป็นเดินมือแบบใช้เดินมือ2มือในตัวโน้ตจะมีก็คือเป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะคะคือจากที่เดินตอนนี้เป็นเดินมือซ้ำลองช้าๆนะคะในลักษณะของการเดินมือเรียงตัวโน้ตก็คือนี่คือรูปแบบหนึ่งของการเดินมือนะครับแล้วก็เดินมืออีกแบบหนึ่งคือเดินมือแบบซ้ำเสียงซ้ำเสียงคือโดโดครับจะมีซ้ำเสียงเหมือนที่เพลงเมื่อสักครู่นะครับขวาซ้ายลักษณะเดียวกับการที่สอนน้องไปอย่างคราวที่แล้วคือคล้ายๆกับทางระนาดที่มีสะดอกแต่ถ้าเราจะตีเป็นทำนองหลักสะเดาะก็ได้ครับแต่ว่าก็ต้องเรียนฝึกหัดแบบนี้ก่อนก่อนที่จะเป็นสะเดาะสะเดาะก็คือฝึกเดินมือแบบนี้ก่อนแบบนี้ก่อนแล้วก็จะเป็นแบบสะเดาะให้พร้อมกับลูกระนาดนั้นเท่ากับเป็นอีกเทคนิคหนึ่งให้น้องๆนะคะนั้นขออีกครั้งหนึ่งช้าๆก็เท่ากับขวาซ้ายขวาค่ะขวาซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาใช้มือให้ถูกนะคะครับผมขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาครับอย่างที่เห็นอย่างตัวโน้ตครับตัวโน้ตขวาซ้ายก็คือลงช้าๆได้ช้าอย่างคุณครูได้เลยหรือช้ามากกว่านั้นก็ได้เอาให้เราแม่นตัวโน้ตก่อนให้คล่องก่อนขวาซ้ายให้ใช้มือให้ถูกลักษณะของเทคนิคอันนี้ก็คือต้องใช้มืออย่างนี้ใช้มือสำนองหลักให้ถูกนั้นคุณครูลองตีแบบที่ว่าเก่งแล้วครับสมมุติว่าเก่งแล้วอันนี้มีเพิ่มเทคนิคคือการเป็นกระทบเสียงให้เหมือนเสียงสะเดาะถ้าอย่างระนาดก็จะเป็นใช้กันเลยนะคะน้องๆค่ะแต่เพลงที่หวานๆจะไม่สะเดาะจะไม่เพราะว่าความสะเดาะนี่มันจะไปกบเกินความหวานออกไปสะเดาะก็คือใช้จะกับทำนองที่รุกเร้าครับมันจะเข้มข้นเกินไปนะคะครับผมเท่ากับพอหวานๆเราก็จะใช้เดินมือค่อยๆเยื้องไปอย่างนั้นครับค่ะฝากพี่บอยต่อมีแอบเผลอแบบว่าซ้ายขวาอะไรอย่างงี้มีมั้ยบางทีก็มีน้องๆที่ผิดมีเอาพี่บอยแล้วก็พี่บอยอยากแชร์ประสบการณ์ให้น้องๆมีมั้ยว่าเผลอแล้วเราทำยังไงแก้ไขยังไงกับความเผลอตรงนี้ผิดมั้ยฮะมันจริงๆแล้วจะเรียกว่าผิดถ้าเกิดตามหลักสูตรมันก็อาจจะผิดครับแต่ว่าในสถานการณ์ณตรงนั้นครับมันต้องผ่านไปให้ได้เหมือนใช้ประสบการณ์ที่เราต้องแก้ไขปัญหาต้องแก้ไขปัญหาสมมติถ้าเราพลาดไปแล้วทำไงเราก็ไปโน้ตต่อไปเราต้องพยายามนึกถึงโน้ตตัวข้างหน้าไว้ครับว่ามันควรจะเริ่มด้วยมือไหนแล้วมีโอกาสตื่นเต้นจนเราแบบมีครับมีเหมือนกันแต่ต้องยังไงต้องเตรียมสมาธิดีๆใช่ไหมคะแล้วก็คือการเล่นดนตรีหรือจะทำอะไรก็ตามเรียนหนังสือในทุกๆรูปแบบก็คือสมาธิเป็นสิ่งสำคัญนะคะค่ะอยากให้พี่บอยแชร์ประสบการณ์ให้น้องๆได้รู้กันเพื่อจะเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆพี่บอยทำยังไงเช้าขึ้นมาทำอะไรบ้างในการฝึกซ้อมระนาดหรือว่ามาเป็นนักดนตรีที่มีความสามารถอย่างนี้ในช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เราก็มีภาระหน้าที่มากขึ้นนะครับการดูแลฝึกซ้อมอาจจะดรอปลงไปบ้างแต่ถ้าเกิดจะแนะนำก็คืออย่างช่วงน้องที่ยังเรียนอยู่ช่วงมัธยมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้สนใจมากๆอย่างยกตัวอย่างตัวผมเองนะครับก็ฝึกส
มัยอยู่มัธยมเนี่ยฝึกหนักมากฝึกหนักถึงแบบไล่ละนาดทุกวันตั้งแต่ตอนตีห้าเพราะว่าการไล่ละนาดเนี่ยมันเป็นเหมือนพื้นฐานของการที่เราจะเล่นดนตรีชิ้นอื่นเนี่ยได้ดีด้วยครับก็คือฝึกการไล่ละนาดเนี่ยเอาอย่างน้อยเลยก็วันละ 1-2 ชั่วโมงก็ได้ครับเนี่ยครับแล้วหลังจากนั้นทำอะไรต่อฮะหลังจากนั้นก็เข้าเรียนตามหลักสูตรที่เกี่ยวกับทางด้านนี้ครับเพราะว่าผมเรียนวิทยาศิลป์ก็จะมีวิชาบังคับอยู่แล้วก็จากนั้นก็ไปไฟท์ในห้องเรียน ใช้ว่าต่อสู้เลยนะ เหมือนครูเจ๊บอกเลยครูเจ๊บอกว่าแต่ตีห้าเหมือนกันเลยแสดงว่านักดนตรีไทยนี่ไม่มีใครตื่นสายเลยนะคะไม่มีการตื่นสายครับเพราะว่าตั้งแต่เด็กมาผมนี่อยู่บ้านกับคุณตามาพอตั้งตีสี่ครึ่งคุณตาเคาะฝาบ้านแล้วถ้าสายนี่คือไม่ได้เคาะฝาบ้านครับจะเคาะอย่างอื่นแล้วก็เท่ากับว่าต้องแต่เช้ามืดเพื่อมาฝึกพลังแขนหรือมาฝึกความคล่องตัวใช่ไหมคะแล้วพี่บอยอย่างพี่บอยไล่เพลงอะไรก็เป็นเพลงมูลงเหมือนที่ครูเจี๊ยบบอกเลยนะคะแสดงว่าทุกคนเนี่ยต้องผ่านมูลงที่ยาวกันมาแล้วแล้วก็ไม่มีการหยุดของตัวโน้ตเลยใช่ไหมคะจะขวาจะซ้ายอะไรไปเรื่อยๆนั้นก่อนที่จะจบอันนี้ในมูลงนิดๆให้น้องๆเอาแบบฉกาจฉกาจเอาของพี่บอยชวนน้องๆนิดนึงมาเดี๋ยวครูช่วยตีฉิ่งหน่อยหน่อยนึงคล่องตัวพี่บอยน้องๆก็ซ้อมกันด้วยเนาะนะคะมู่ล่งเหมือนกันแล้วก็ยังงามอย่างไทยเสมอ พี่บอยไหว้ทุกครั้งเมื่อสักครู่วรรคที่2ใช่ไหมคะต่อเนื่องต่อนะครับนะคะโชว์กันไปแล้วสร้างแรงบันดาลใจกันไปแล้วมาต่อกันมาเรียนกันต่อนะคะอาจจะทวนนิดนึงไหมได้ค่ะสงสัยวันนี้เราจะต้องจบที่ตรงนี้ก็คือครูฝากเทคนิคเมื่อสักครู่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือเป็นการเดินเป็นการเดินมือนะคะเป็นการเดินมือในแบบแรกก็คือเดินมือแบบเรียงโน้ตกับเดินมือซ้ำตัวโน้ตอันหลังก็คือเดินมือซ้ำตัวโน้ตที่อยู่ในเพลงนี้อย่างเป็นโดโดเลโดลาโดลาลาโดลาซอนลาซอนซอนลาซอนมีซอนมีซอนมีเลมีอันนี้เดินมือแบบซ้ำตัวโน้ตก็อย่าลืมไปฝึกเทคนิคนี้ด้วยนะคะเพราะอยู่ในเพลงนี้แน่นอนก็คือขวาซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายใช่ไหมคะคือจะอาจจะพลาดถ้าเราไม่ได้ฝึกซ้อมก็คือฝึกซ้อมให้คล่องแคล่วแล้วเดี๋ยวจะมาใช้ในบทเพลงนี้ได้ฝากกลับไปฝึกซ้อมกันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับครูเล็กครูเจี๊ยบพี่บอยในครั้งหน้าค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเราเรียนเรื่องจังหวะของเพลงกันมาหลายครั้งแล้วนะคะมีผู้รู้แนะนำให้คุณผู้ชมลองสังเกตดูค่ะว่าในหนึ่งวันพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกในตอนเช้าและตกทางทิศตะวันตกในตอนเย็นค่ะปกติแล้วสิ่งต่างๆในโลกนี้ถ้าเรามองให้ดีนะคะจะเห็นว่ามีจังหวะด้วยกันทั้งสิ้นละค่ะคนเราเนี่ยต้องมีจังหวะนะคะอย่างเช่นการเดินก้าวเท้าซ้ายเท้าขวาสลับกันไปมาหรือแม้กระทั่งการแกว่งแขนซ้ายแขนขวาให้ไปข้างหน้าเวลาตื่นนอนเวลาถ้าวันไหนเราป่วยๆนี่นะคะก็เหมือนกับเราเล่นดนตรีผิดจังหวะละค่ะมันก็จะไม่เพราะใช่ไหมล่ะคะส่วนการฝึกซ้อมระนาดของท่านผู้ชมแล้วก็น้องๆหนูๆก็ต้องหาจังหวะในการซ้อมเช่นเดียวกันค่ะแบ่งเวลาให้ดีแล้วชีวิตจะมีความสุขแน่นอนค่ะด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ